Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับฝึกเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆใน5นาทีนะฮะวันนี้ยังอยู่ในหมวดของเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะครับวันนี้เพื่อนชาวต่างชาติอยากจะซื้อ MP3 มาฟังเล่นสักเครื่องหนึ่งนะฮะก็เลยชวนเราให้ไปเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมช้อปปิ้งกับเขานะครับ เพื่อนคนนี้บอกฝันไปเถอะยูร้อนก็ร้อนรถก็ติดเลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยหันมาช้อปปิ้งหรือซื้อของทางอินเทอร์เน็ตซะเลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับHi, Lemmy. How are you doing? Hi, Oh. Look, I've been waiting for this MP3 player almost 1 month. It's newly issued. Let's go to an IT mall. Now, this is a lush out. Oh. How about buying on the internet? Great, but how? มาเริ่มช้อปปิ้งกันเลยนะครับ First of all, we've got to search the website that sells MP3 player. นะฮะ พูดอีกทีนะครับFirst of all, we've got to search the website that sells MP3 player. นะฮะก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องค้นหาเว็บไซต์ที่มีเครื่องเล่น MP3 จำหน่ายนะฮะ MP3 player ก็คือเครื่องเล่น MP3 หรือเราคนไทยมักจะเรียกกันสั้นๆว่า MP3 นะฮะโอเคครับจากนั้นก็ต่อครับ After that, choose the model you want. กลายเป็นไทยนะฮะจากนั้นเลือกแบบที่คุณต้องการเลือกแบบหรือโมเดลนะฮะของ MP3 player หรือเครื่องเล่น MP3 นั่นเองที่คุณต้องการนะฮะ After that choose the model you want นะครับต่อเลยนะฮะ When you get inside it will show specification of MP3 player and the price นะฮะแปลว่าเมื่อเข้าไปในร้าน When you get inside ก็คือเมื่อเข้าไปชมในร้านทางอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็จะมีการแสดงรายละเอียดถึงรายละเอียดของสินค้าเช่น specification นะฮะหรือที่เราคนไทยมักจะเรียกว่าสเปคมันย่อมาจากคำว่า specification นั่นเองนะครับแล้วก็ price ก็คือราคา How about buying on the internet? Wow, I want to do so, but I don't know how. First of all, we gotta search the website that sells the MP3 players. Okay, let me see.Now I get it. Mm-hmm. After that, choose the model you want. When you get inside, it will show specification of MP3 players and price. Okay, let me check. If you like, you can move to the next step. If don't, you can go back to search more.สำหรับการชำระเงินเวลาเราสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้เขาไม่รับเงินสดใส่ซองนะครับรูปแบบของการชำระเงินมักจะเป็นเครดิตการ์ด PayPal หรือเช็คส่วนค่าธรรมเนียมการขนส่งหรือ transportation fee ก็จะแตกต่างกันไปตามระยะทางครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับทำตามที่จดหมายยืนยันที่ส่งเข้าไปในอีเมลรอรับสินค้าได้เลยครับ Okay the product is correct Select buy to order or select add to cart to wait for final decision. Okay, I'll select buy. Okay, it's finished. It's written that I'll get my product next week. Thanks a lot, O. You're really welcome. Technology นี้ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็ควรเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะฮะชีวิตคุณจะได้ง่ายขึ้นนะครับ Yes you can เชื่อแม่นว่าคุณทำได้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการ Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes, you can.